เราจะไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมถ้าคุณผู้ชมยังจําได้อีกนะครับว่าเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนั่นก็คือ โกดังพลุระเบิดนะครับทำให้เกิดความเสียหายในจํานวนที่มหาศาลเลยทีเดียวนะครับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรัศมีใกล้ๆกับโกดังดังกล่าวนี้ได้รับความเสียหายในจํานวนที่ไม่น้อยนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาอะขออภัยนะครับผู้าราชการจังหวัดนราธิวาสเองก็ได้เดินทางไปยังอ,องค์การบริหารส่วนตําบลมูลโนนะครับโดยมีการพบปะกกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ ผู้ว่าราชการขออภัยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยได้มอบหมายให้กับทางด้านนายวิชานชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสลงพื้นที่ตำบลมูลโตอำเภอสูงหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสเพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยยาแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดในพื้นที่ตำบล มูลนโอำเภอสุงไงโกลกนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นที่ทราบนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายในจํานวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับการมอบเงินในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะ,ะซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังนะครับจำนวน1ิบรายรวมเป็นสิบามหลังนะครับ ถ้าคิดเป็นเงินก็อยู่ที่จำนวน1ล้านเนบาทนะครับคุณผู้ชมซึ่งเงินดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเงินที่เบิกจ่ายจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกรณีซ่อมแซมบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับก็มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจงังหวัดนราธิวาสในอำเภอสุงไงงโกลกนายกอบอตอและก็ผู้ประสบภัยเข้าร่วมนะครับซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนี่จำนวน649หลังนะครับซึ่งในจํานวนดังกล่าวนี้นะครับมีความเสียหายทั้งหมด ทั้งหลังนะครับ82หลังนะครับซึ่งในจํานวนนี้อยู่ในระหว่างกําลังดําเนินการซ่อมแซมจํานวน46หลังแล้วก็ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ100%จํานวน6หลังนะครับแล้วก็ยังคงเหลืออีก30หลังนะครับแล้วก็อยู่ระหว่าง รอตอกเสาเข็มนอกจากนี้นะครับก็มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วนจํานวน567หลังนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมจํานวน5หลังนะครับแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ100%จํานวน538หลังคงเหลืออีกจํานวน24หลังนะครับซึ่ง24หลังดังกล่าวนี้นะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างการทําสัญญาจ้างนั่นเองครับ